วันนี้มารีไซเคิลใบตัดหญ้าที่ไม่ใช้แล้วนะครับวันนี้เวลาฉุกเฉินเวลาไม่มีจอบหรือว่าอยากพรวนดินในช่องเล็กๆเรามีใบตัดหญ้าที่มันหมดสภาพแล้วแต่ว่ายังคมอยู่นะครับยังคมอยู่แต่ว่าเอามาทำจอบเล็กนะครับสำหรับพรวนดินให้กระถางนะครับเป็นงานเบาๆโดยใช้ข้อต่อเพราะว่ารูนี้มันก็พอดีกับเกลียวพอดีเลยสวมเข้าไปฟิตนิดนึงก็ค้อนตอกให้มันแน่นนะครับตอกแล้วเรียบร้อยแล้วก็ใช้เกลียวในหมุนเข้าไปนะครับบังคับนี่คือเอามาทำจอบนะครับหมุนให้แน่นเนี่ยจะได้ลักษณะนี้นะครับแล้วเวลานั้นเราก็ใส่ด้ามควรดินได้มีของดีควรดินงานเบาๆเป็นจอบสนามได้เลยไม่ต้องไปใช้งานใหญ่แล้วก็หมุนออกไปใช้ตัดหญ้าได้อีกได้เลยอยากจะใช้นะครับก็เอาตัวนี้ออกเวลาจะทำจอบเราก็หมุนตัวนี้ครับให้แน่นแน่นแล้ว